มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเนี่ยเกิดมาหน้าตาดีมากไม่ว่าใครเห็นหน้าคุณก็ต้องตายก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก89ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Look That Kill กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่แม็กซ์เด็กหนุ่มผู้มีใบหน้าที่สามารถฆ่าคนได้ครับโดยที่ในตอนนี้เขาเนี่ยได้พันผ้าปกปิดใบหน้าเอาไว้ก่อนจะกำลังนั่งรับการบำบัดอยู่กับวินนักจิตวิทยาโดยแม็กซ์เนี่ยก็ได้บอกวินว่าเวลาที่คนเห็นใบหน้าของเขาพวกเขาเนี่ยจะช็อกตายโดยไร้สาเหตุและแม็กซ์เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพวกเขาเลยโดยพอได้ยินแบบนั้นวินเนี่ยก็เลยสงสัยครับว่าทำไมพ่อแม่ของแม็กซ์ที่ต้องเคยเห็นหน้าเขาสักครั้งถึงไม่ตายแม็กซ์เนี่ยก็เลยเล่าว่าแม่เนี่ยเห็นถึงความผิดปกติของเขาตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วด้วยในตอนที่แม่เนี่ยกำลังเบ่งคลอดแม็กนะครับหมอกับพยาบาลที่ทำคลอดที่ได้เห็นหน้าแม็กก่อนพวกเขาเนี่ยก็ตายในห้องคลอดนั้นเลยและพอแม็กอายุ2ขวบพ่อกับแม่เนี่ยก็พาเขาย้ายออกจากเมืองไปอยู่อย่างที่ที่ห่างไกลและที่นั่นเนี่ยก็มีคนน้อยมากๆและตั้งแต่นั้นแม็กเนี่ยก็ถูกจับพันผ้าปิดใบหน้าไว้ตลอดเวลาจนกระทั่งตอนที่แม็กเนี่ยอยากจะเป็นปกติแบบคนอื่นเขาบ้างจึงได้มาปรึกษากับวินในวันนี้ครับและพอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนะครับวินเนี่ยก็คิดว่าพอผ้าพันหน้าพวกนั้นทำให้แม็กเนี่ยเลยกลายเป็นคนเก็บตัวและรู้สึกหดหู่เขาเนี่ยก็เลยให้แม็กถอดผ้าออกครับและแม้ว่าแม็กเนี่ยจะพยายามอธิบายแล้วก็ตามสุดท้ายวินเนี่ยก็เลยต้องตายไปอีกคนเพราะได้เห็นใบหน้าของแม็กเข้าและหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็ได้ลงความเห็นว่าวินเนี่ยหัวใจวายตายแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรนอกจากแปลกใจว่าทุกครั้งที่มีคนตายในเมืองจะต้องมีแม็กอยู่ตรงนั้นด้วยเสมอโดยหลังจากเหตุการณ์เรื่องวินได้ผ่านไปนะครับในเย็นวันนั้นแจนกับพอลและแม่ของแม็กซ์ก็ได้นัดแม็กกับแดนเพื่อนของเขาให้มานั่งทานข้าวด้วยกันและที่ห้องทานข้าวนั้นฮีเตอร์เนี่ยมันก็เสียครับทำให้พวกเขาเนี่ยจึงต้องใส่เสื้อหนาวห่มผ้ากินข้าวกันไปโดยตอนนั้นทั้งแจนพอลและแดนต่างเป็นห่วงที่แม็กเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนบ้างเลยทำให้แม็กนะครับก็เลยขอให้แดนช่วยใช้อิฐทุบใบหน้าของเขาให้เสียหายหน่อยแต่ถึงจะทุบไปนะครับมันเนี่ยก็แค่ทำให้เขาเจ็บตัวเท่านั้นจนแม่เนี่ยต้องพาไปโรงพยาบาลแม้ว่าจมูกของเขาจะไม่ได้หักอย่างที่ตัวของแม็กหวังเอาไว้และเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลนะครับแม็กเนี่ยเขาก็ยังคงสอหาวิธีที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้และวันเวลาหนึ่งมันก็ได้ผ่านล่วงเลยไปครับจนถึงคืนวันวาเลนไทน์ในวันนี้แดนเนี่ยก็ได้นัดผู้หญิงมาให้เดทกับแม็กเพื่อให้แม็กเนี่ยได้เจอคนอื่นบ้างแต่แม็กซ์เนี่ยก็กลัวการเจอคนอื่นเอามากๆครับก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกให้แดนทิ้งให้นั่งอยู่กับเอริก้า2คนและตอนที่แดนเนี่ยยังนั่งอยู่ด้วยเอริก้าเนี่ยก็คุยกับแดนด้วยความร่าเริงสนุกสนานครับแต่พอแดนลุกหนีไปเธอได้กลับเย็นชาใส่แม็กซ์แถมแม็กซ์เนี่ยยังถูกเคล็กหนุ่มที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆที่ทะเลาะกับแฟนและเขาเนี่ยบังเอิญรู้จักเอริก้าเด็กเขามาหาเรื่องก่อนจะทำน้ำหกและเอาผ้าเช็ดหน้าที่แม็กซ์ทำมาให้เอริก้ามาใช้เช็ดโต๊ะครับแถมแม็กเนี่ยยังถูกเคล็กจับกดหัวลงกับโต๊ะจนพนักงานเนี่ยต้องมาพาตัวเคล็กออกไปส่วนทางด้านเอริก้าเธอเนี่ยก็ขอตัวกลับและนั่นก็ทำให้แม็กเนี่ยเสียใจและก็รู้สึกอายมากๆเลยครับและด้วยจิตใจที่บอบช้ำนะครับมันเนี่ยก็ทำให้แม็กคิดจะกระโดดสะพานฆ่าตัวตายแต่เล็กหญิงสาวที่เคยเจอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เห็นเข้าเสียก่อนครับเธอเนี่ยเลยชวนแม็กคุยไปเรื่อยก่อนจะโน้มน้าวให้เขาเนี่ยรอตายตอนแก่บนเตียงอย่างสงบไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าและอเล็กเนี่ยก็บอกว่าถ้าแม็กโดดเธอจะโดดด้วยเหมือนบทในหนังเรื่องไททานิกทำให้แม็กเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจไม่กระโดดลงไปแล้วครับโดยหลังจากนั้นนะครับอเล็กเนี่ยก็ได้พาแม็กมาที่บ้านพักคนชราเพราะเธอเชื่อว่าการอยู่กับคนแก่ใกล้ตายจะช่วยให้แม็กเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและเมื่อมาถึงแม็กเนี่ยก็ได้เจอกับเอสเธอร์หญิงชราผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ครับโดยอเล็กเนี่ยมักจะมาเยี่ยมเธอทุกวันศุกร์อเล็กเนี่ยก็เลยแนะนำเอสเธอร์ให้รู้จักกับแม็กเด็กหนุ่มผู้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเอสเธอร์เนี่ยก็ไปเป่าประกาศให้โรสแมรี่หญิงชราอีกคนได้รับรู้ครับและเอสเธอร์กับโรสแมรี่ก็ได้นั่งคุยกับแม็กและอเล็กด้วยเรื่องหนังสือนิยายรักที่เอสเธอร์เนี่ยเคยเขียนและพวกเขาเนี่ยก็คุยกันอย่างสนุกสนานมากและพอต้องกลับบ้านแม็กเนี่ยก็เลยถามอเล็กว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอมีเวลาว่างไหมแต่อเล็กเนี่ยก็ไม่ว่างแล้วก็พูดแก่กายว่าเธอเนี่ยแค่ช่วยเขาไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เลยโดยในคืนนั้นนะครับแม็กเนี่ยก็ได้กลับมานั่งเสียดายที่ไม่รู้แม้กระทั่งนามสกุลของอเล็ก
แดนเนี่ยก็เลยแนะนำให้เขาลองเดินกลับไปทางเก่าที่เดินมากับอเล็กเพื่อจะบังเอิญเจอร่องรอยของเธอและในวันต่อๆมาแม็กเนี่ยก็เลยไปที่ป้ายรถเมล์ตรงสะพานที่เขาเกือบกระโดดลงไปและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับอเล็กที่นั่นจริงๆครับแม็กเนี่ยก็เลยชวนอเล็กไปหาอะไรทำด้วยกันเพราะไหนๆเธอเนี่ยก็จะโดดเรียนอยู่แล้วอเล็กเนี่ยก็เลยคิดอยู่สักพักนึงก่อนจะตอบตกลงกับแม็กไปและพอพวกเขาตกลงกันได้แบบนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปที่ห้างสรรพสินค้าครับเพื่อเหมาเยลลี่ถั่วหลากรสมาหมดห้างและพวกเขาเนี่ยก็เอามาใส่ในอ่างอาบน้ำที่บ้านก่อนจะลงไปนั่งแช่เยลลี่ถั่วด้วยกันโดยแม็กเนี่ยก็บอกกับอเล็กว่าเขาเนี่ยเกิดมามีใบหน้าที่สามารถฆ่าคนได้และพออเล็กได้ฟังเธอเนี่ยก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เพราะความจริงเธอเนี่ยรู้อยู่แล้วจากที่โรงพยาบาลและตัวเธอเองนั้นก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแพ้แอนโดฟินครับเวลาเธอตื่นเต้นจะเกิดการอักเสบทำให้หัวใจขยายตัวและเธอเนี่ยต้องใส่เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและวัดขนาดของหัวใจเอาไว้ตลอดเวลาและต้องกินยาทุกวันแล้วก็ใส่เครื่องรักษาไว้ที่หน้าอกตลอดเวลาด้วยที่จะไม่ทำให้หัวใจของเธอกลายเป็นระเบิดเวลาขึ้นมาและเมื่อทั้งคู่เนี่ยได้พูดคุยกันแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งฟังเพลงด้วยกันต่อครับและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ฟังเพลงกันเสร็จแล้วพวกเขาทั้งคู่นะครับก็ได้ออกไปดูหนังด้วยกันในโรงหนังที่ไม่มีหนังใหม่มาฉาย5ปีแล้วแต่อเล็กเนี่ยก็แอบเอาวอดก้าใส่ขวดน้ำเปล่าเข้ามาด้วยจะได้ช่วยเพิ่มความสนุกได้บ้างครับและในโรงหนังอเล็กเนี่ยก็บอกว่าแม็กเป็นเพื่อนคนแรกของเธอเลยแล้วก็ชวนเขาเล่นเกมไปดูหนังไปและด้วยที่เป็นการดื่มเหล้าครั้งแรกของแม็กทำให้เขาเนี่ยเก็บอาการเมาเอาไว้ไม่อยู่ครับและหลังจากเมาแอทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านแม็กด้วยกันแดนที่โทรมาหาแม็กได้ยินเสียงอเล็กจนเขาเนี่ยต้องรีบวางสายไปให้เพื่อนเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับสาวบ้างและในขณะที่กำลังได้อารมณ์โรแมนติกแม่เนี่ยก็ตะโกนเรียกแม็กขึ้นมาเสียก่อนครับและพ่อกับแม่เนี่ยก็แปลกใจและก็ดีใจมากที่แม็กเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงมาที่บ้านและทั้งคู่เนี่ยก็แนะนำให้แม็กรู้จักกับยี่เฉินนักเรียนหญิงโครงการแลกเปลี่ยนที่จะมาพักอยู่ที่บ้านและพร้อมแมวของเธอด้วยและต่อจากนั้นในวันถัดมานะครับทั้งแม็กกับอเล็กพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปหาเอสเธอร์กับโรสแมรี่ที่บ้านพักคนชราด้วยกันอีกโดยที่วันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของโรสแมรี่ด้วยครับและทั้ง4เนี่ยก็เล่นเกมกันอย่างมีความสุขส่วนที่บ้านยูเชนเนี่ยก็ดูยังจะปรับตัวไม่ค่อยได้แจนแม่ของแม็กก็เลยขอให้แม็กพายูเชนออกไปข้างนอกด้วยพรุ่งนี้เพราะครอบครัวของยูเชนนั้นรวยมากทำให้แม็กเนี่ยถึงกับกุมขมับพอพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องมีนัดไปตั้งแคมป์กับอเล็กและแดนแจนเนี่ยก็เลยคิดว่าเพิ่มยูเชนเข้าไปด้วยอีกคนก็น่าสนุกดีและเมื่อขัดแม่ไม่ได้แม็กเนี่ยก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปครับและต่อจากนั้นในวันรุ่งขึ้นนอกจากแม็กอเล็กวีเชนและแดนแล้วยังมีทิฟฟานี่และก็คู่เดทของแดนมาจอยตั้งแคมป์ด้วยและระหว่างที่เดินเข้าป่ากันไปมือของอเล็กเนี่ยก็จับกิ่งไม้แล้วก็โดนบาดเลือดไหลครับแม็กเนี่ยก็เลยตัดผ้าพันแผลบนหน้ามาทำแผลให้เธอทำให้เธอเนี่ยประทับใจมากแต่ก็ต้องพยายามข่มใจเอาไว้เพราะเครื่องที่หน้าอกส่งไฟเตือนว่าหัวใจของเธอเนี่ยเริ่มเต้นแรงและเร็วขึ้นแล้วและพอตกกลางคืนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ก่อกองไฟก่อนจะแยกย้ายไปนอนกันอยู่รอบๆและเมื่อแม็กเห็นว่าอเล็กอยากเห็นหน้าของเขามากทั้งคู่เนี่ยจึงมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มและแม็กเนี่ยก็บอกให้อเล็กหลับตาก่อนที่เขาเนี่ยจะถอดผ้าพันออกจากหน้าแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาปิดตาเล็กแทนและเมื่ออเล็กได้สัมผัสใบหน้าของแม็กที่เธออยากเห็นทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันครับก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะหลับไปโดยหลังจากที่ไปออกแคมป์กันมานะครับต่อจากนั้นมาในวันหนึ่งแม็กแดนและวีเชนก็กำลังนั่งเล่นเกมด้วยกันอยู่ที่บ้านส่วนอเล็กเนี่ยก็ได้โทรมาบอกแม็กว่าคงมาเล่นเกมด้วยไม่ได้พ่อแม่เนี่ยสั่งให้เธอเก็บกวาดใบไม้แต่ความจริงแล้วเธอนี่อยู่ที่โรงพยาบาลพาแม่มาตรวจร่างกายเลยไม่อยากให้แม็กเนี่ยเป็นห่วงครับและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเล่นเกมกันอยู่ด้านนะครับแม็กกับแดนก็ถูกแจนเนี่ยขัดจังหวะการเล่นเกมก่อนจะสั่งให้พวกเขาเนี่ยช่วยยกต้นคริสต์มาสที่ตายแล้วออกไปนอกบ้านทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยเอาต้นคริสต์มาสเนี่ยไปวางทิ้งไว้แป๊บเดียวเพราะแดนเนี่ยถูกเสี้ยนตำครับกลับมาอีกทีวีเชนเนี่ยก็ทิ้งก้นบุหรี่เผามันไปซะแล้วจนไฟเนี่ยเกือบไหม้บ้านและต่อจากนั้นแดนเนี่ยก็ได้ไปทำแผลบนมือที่โรงพยาบาลและเขาเนี่ยก็ถูกพันแผลไว้ทั้งสองมือทำให้เขากับแม็กเนี่ยเป็นฝาแฝดผ้าพันแผลกันไปแล้วครับและหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจออเล็กกับแม่ของเธอในโรงพยาบาลอเล็กเนี่ยก็เลยบอกแม่ว่าพวกเขาเนี่ยทำงานที่บ้านพักแต่สภาพของทั้งคู่ทำให้แม่ของอเล็กเนี่ยคิดว่าไปก่อเรื่องที่ไหนกันมาครับอเล็กเนี่ยก็เลยขอตัวกลับบ้านกับแม่ก่อนและท่าทางที่ดูห่างเหินของอเล็กก็ทำให้แม็กเนี่ยสับสนเป็นอย่างมากและต่อมาระหว่างที่แม็กกับยี่เชิญเนี่ยไปช่วยพ่อซื้อของเขาเนี่ยก็ได้ถามพ่อถึงตอนที่พ่อกับแม่ชอบกันพ่อของแม็กเนี่ยก็เลยเล่าว่า
จนบอกว่าพอลคุณรักฉันนะในตอนที่เดทกันครั้งที่2ทำให้ทั้งสองเนี่ยรู้ตัวเองว่ารักกันครับแล้วพอลเนี่ยก็แนะนำให้แม็กสารภาพรักกับอเล็กเพราะเขาเนี่ยอาจได้คำตอบจากเธออย่างที่เขาต้องการก็ได้และหลังจากนั้นพอแม็กเนี่ยได้ไปเจอกับอเล็กในครั้งต่อไปเขาเนี่ยก็ถามถึงเรื่องที่โรงพยาบาลเมื่อวานอเล็กเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยต้องบอกแม่แบบนั้นเพราะแม่ของเธอเนี่ยยังห่วงเธออยู่มากและอยากให้เธอเนี่ยทำแต่อะไรที่น่าเบื่อและปลอดภัยเท่านั้นแม็กเนี่ยก็เลยไม่ได้ถามอะไรอเล็กต่อครับและหลังจากคุยกันเสร็จนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ไปหาเอสเตอร์แม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันพุธก็ตามและพวกเขาเนี่ยก็ซื้อพายมาให้โรสแมรี่ด้วยแต่พอพูดถึงโรสแมรี่เอสเตอร์เนี่ยก็ถอนหายใจออกมานั่นก็เพราะว่าโรสแมรี่เนี่ยกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงเอสเตอร์เนี่ยพยายามปลุกโรสแมรี่ให้ลืมตามาดูว่าใครแวะมาหาแต่โรสแมรี่เนี่ยก็ไม่มีการตอบสนองทำให้เอสเตอร์เนี่ยก็เลยกำลังจะร้องไห้ออกมาก่อนจะขอออกไปรอข้างนอกก่อนและตอนนั้นเองอเล็กที่รู้สึกเศร้าเมื่อได้เห็นโรสแมรี่เป็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็เลือดกำเดาไหลออกมาก่อนที่เธอจะหลบออกมานั่งอยู่ข้างนอกและแม็กเนี่ยก็ตามเธอออกมาครับก่อนจะจับมือปลอบใจเธอแต่ทว่าอเล็กเนี่ยก็ดึงมือออกแล้วก็เดินลงไปข้างล่างแม็กเนี่ยก็เลยกลับเข้าไปหาโรสแมรี่คนเดียวอีกครั้งโดยเขาเนี่ยได้จับมือเธอและโรสแมรี่เนี่ยก็ลืมตาขึ้นมามองเขาโดยดวงตาแสนเศร้าครับและหลังจากวันนั้นนะครับไม่ว่าแม็กเนี่ยจะส่งข้อความอะไรไปหาอเล็กเธอเนี่ยก็ไม่ตอบเขาเลยแถมตัวของแม็กยังต้องมานั่งฟังแม่บ่นพ่อเรื่องที่พ่อแต่เล่นเกมจนเขาเนี่ยหงุดหงิดเลยออกไปหาแดนที่ร้านอาหารนอกบ้านและแดนเนี่ยก็ได้จีบชวนวาเลนเซียพนักงานสาวเสิร์ฟที่อยู่โรงเรียนเดียวกันให้ไปงานเต้นรำสปริงฟิลด์ของโรงเรียนด้วยกันกับเขาซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบตกลงคำชวนของแดนด้วยแดนเนี่ยก็เลยชวนให้แม็กไปด้วยกันแม่แม็กเนี่ยจะเรียนที่บ้านไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเดียวกันกับแดนก็ตามแดนเนี่ยก็เลยบอกให้เขาไปในฐานะเพื่อนของเขาแล้วก็ให้ชวนอเล็กมาด้วยและพอแม็กบอกว่าอเล็กเนี่ยไม่คุยกับเขาเลยแดนเนี่ยก็เลยเอามือถือของแม็กไปส่งข้อความหาอเล็กซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรกลับมาครับโดยเมื่อเกิดความสงสัยนะครับแม็กเนี่ยก็เลยไปหาอเล็กที่บ้านทำให้เขาได้รู้ว่าหัวใจของอเล็กเนี่ยโตขึ้นจนเธอเนี่ยต้องเพิ่มปริมาณยาและอเล็กเนี่ยก็ไม่บอกแม็กเพราะกลัวเขารู้แล้วจะเลิกคุยกับเธออีกอย่างเธอเนี่ยก็น้อยใจตัวเองที่รักษาโรคนี้ไม่หายสักทีต่างจากแม็กที่แค่เอาผ้าพันหน้าไว้ก็จบแล้วแต่ทว่าแม็กเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่มันยุติธรรมสำหรับเขาเหมือนกันเขาเนี่ยก็เลยปรับความเข้าใจกับเธอทำให้อเล็กเนี่ยก็เลยบอกกับแม็กว่าทางเดียวที่จะช่วยเหลือเธอได้ก็คือการที่มีคนบริจาคหัวใจให้เธอและหลังจากนั้นอเล็กเนี่ยก็เลยบอกให้แม็กพาเธอไปงานเต้นรำนั่นแทนแล้วกันและการที่แม็กนะครับจะได้ไปงานพร้อมกับอเล็กมันเนี่ยก็ทำให้แจนกับพอลพ่อและแม่ของเขาเนี่ยปลื้มปิติมากและพอถึงวันแม็กซ์อเล็กแดนวาเลนเซียและยุ่ยเชิญก็ได้ออกไปงานเต้นรำด้วยกันโดยแม็กนะครับก็ได้ใส่หน้ากากสุนัขไปงานเพราะผ้าพันแผลเนี่ยคงดูน่ากลัวเกินไปก่อนที่เขากับอเล็กซ์จะเต้นรำด้วยกันทั้งเพลงเร็วและเพลงช้าและจู่ๆอเล็กเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาเลือดกำเดาของเธอไหลออกมาทำให้เธอเนี่ยต้องรีบผ่าจากแม็กไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะกลับมาและหลังจากที่แม็กนะครับได้แยกกับอเล็กไปแม็กกับแดนพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเชิญหน้ากับเคลกที่มาตามหาวาเลนเซียครับโดยเคลกเนี่ยก็จำแม็กได้เลยพูดจาหาเรื่องและจะเข้าไปทำร้ายแม็กโดยเคลกเนี่ยก็ได้จับแม็กล็อกคอเอาไว้ก่อนจะถอดหน้ากากของเขาออกทำให้วาเลนเซียที่อยู่ตรงหน้าที่ได้เห็นหน้าแม็กเธอเนี่ยก็ล้มลงตายทันทีทำให้แม็กเนี่ยก็เลยรีบใส่หน้ากากกลับเข้าไปจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ถูกตำรวจมาจับตัวไปและตอนถูกคุมตัวออกมาจากงานแม็กเนี่ยก็เห็นอเล็กถูกพาขึ้นรถพยาบาลออกไปแต่เขาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วโดยในคืนนั้นแม็กเนี่ยถูกจับเข้าไปขังในคุกและพอถูกปล่อยตัวออกมาเขาเนี่ยก็รีบไปหาอเล็กที่โรงพยาบาลทันทีและแม็กเนี่ยก็ได้พูดกับอเล็กไม่กี่คำใจของเธอเนี่ยก็เต้นรัวแล้วและเธอเนี่ยก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวถ่วงเธอรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางรักษาเลยขอให้แม็กเนี่ยเปิดหน้าของเขาให้เธอได้ตายไปแต่แม็กเนี่ยก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เขาเนี่ยก็เลยเดินหนีออกมาครับและหลังจากนั้นเมื่อแม็กนะครับได้เดินกลับมาถึงที่บ้านของตัวเองเขาเนี่ยก็ได้หยิบอิฐขึ้นมาก้อนนึงก่อนจะทุบเข้าไปที่หน้าของตัวเองจนแจนกับพอลเนี่ยต้องรีบเข้ามาห้ามและแม็กเนี่ยก็ร้องไห้อย่างหนักจนต้องถอดผ้าพันแผลออกทำให้แมวของยุ่ยเชิญที่เดินมาเห็นหน้าเขามันเนี่ยก็เลยตายลงไปตรงนั้นเลยครับและหลังจากเหตุการณ์นั้นแม็กเนี่ยก็ยิ่งเก็บตัวไม่คุยกับใครไม่รับสายใครแม้กระทั่งอเล็กและหลังจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอแดนที่งานศพของวาเลนเซียแดนเนี่ยก็เลยเตือนสติไปว่าทําแม็กยังเป็นแบบนี้อยู่ระวังจะไปไม่ทันได้บอกลาอเล็กส่วนที่ทางด้านอเล็กนะครับในตอนนี้อ
อาการของเธอเนี่ยก็กำลังทรุดลงแต่แล้วแม็กเนี่ยก็ได้โผล่มาโดยเขาเนี่ยเอาผ้าที่ปักเป็นรูปอเล็กมาให้เธอแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้มาหาเธอเลยเพราะเขาเนี่ยทำใจบอกลาไม่ได้จริงๆและเมื่อพูดเสร็จแม็กเนี่ยก็นอนลงข้างอเล็กก่อนที่เขาเนี่ยจะร้องไห้ออกมาและเขาเนี่ยก็ได้บอกให้อเล็กหลับตาหลังจากนั้นแม็กเนี่ยก็ได้เปิดหน้าตัวเองให้เธอเนี่ยได้สัมผัสอีกครั้งก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะจูบกันและอเล็กเนี่ยก็ได้ลืมตามองหน้าของแม็กและพอเธอเนี่ยได้เห็นหน้าเขาเธอเนี่ยก็บอกว่ามันเนี่ยเป็นใบหน้าที่สมกับเป็นแม็กแล้วและตอนนั้นเสียงเครื่องวัดหัวใจเนี่ยก็ได้ดังขึ้นแม็กเนี่ยก็เลยรีบปิดหน้าและตะโกนขอความช่วยเหลือออกไปและถึงแม้ว่าแม็กเนี่ยจะตะโกนออกไปยังไงปฏิหาริย์เนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นครับพอตอนนี้อเล็กเนี่ยได้จากเขาไปเสร็จแล้วทำให้แม็กเนี่ยต้องทำใจกับความเสียใจด้วยตัวคนเดียวและเมื่อเรื่องของอเล็กนะครับได้ผ่านพ้นไปทางด้านของแม็กเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับนักจิตวิทยาคนใหม่ซึ่งนักจิตวิทยาคนนี้ก็ดูจะเข้ากับเขาได้ดีและทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นมากและตอนนี้คดีของวาเลนเซียเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วครับโดยคดีเนี่ยถูกปิดไปที่ว่าวาเลนเซียเนี่ยตายแบบธรรมชาติพอได้รับเซโรโทนินมากเกินไปจึงไม่มีการดำเนินคดีใดๆแม้กระทั่งกับเคลกแต่หลังจากนั้นเรื่องของแม็กเนี่ยก็โด่งดังออกไปเขาเนี่ยได้รับจดหมายมากมายเพราะคนจำนวนมากยังคิดว่ามันเนี่ยเหลือเชื่อมากที่บนโลกนี้จะมีใบหน้าที่สามารถฆ่าคนได้อยู่ด้วยและถึงแม้ว่าตอนนี้เรื่องทุกอย่างเนี่ยกำลังจะผ่านพ้นไปตัวของแม็กเขาเนี่ยก็ยังคงคอยไปหาเอสเธอร์ที่บ้านพักคนชราอยู่เรื่อยๆและโดยที่เอสเธอร์ก็ยังคอยถามอยู่ตลอดนะครับว่าอเล็กเนี่ยหายไปไหนแม็กเนี่ยก็เลยบอกว่าอเล็กเนี่ยไปหาทางฟ้องแดเนียลผู้หญิงที่ขโมยไอเดียเอสเธอร์ไปเขียนหนังสืออยู่และนั่นก็เลยทำให้เอสเธอร์เนี่ยมีความสุขได้อยู่และอเล็กเธอเนี่ยก็ได้สอนอะไรแม็กมากมายแม็กเขาเนี่ยจะยังใช้ชีวิตแบบเปิดหน้าไม่ได้แต่เขาเนี่ยก็สามารถมีช่วงเวลาที่มีความสุขกับคนสำคัญในชีวิตของเขาได้แม้แต่แจนกับพอลก็กลับมารักกันหวานชื่นแบบเดิมได้และก้าวต่อไปของแม็กเขาเนี่ยก็คิดว่าจะลองถอดผ้าปิดหน้าออกดูแม้มันเนี่ยจะเป็นก้าวที่ใหญ่มากแต่เขาเนี่ยก็จะลองดูก่อนที่หนังเรื่องนี้จะทันจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องลูกแดดคิวโดยผมเนี่ยก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมาหล่อหน้าตาเหมือนแม็กนะครับที่ไม่ว่าใครเห็นหน้าก็ต้องตายความหล่อนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภัยกับเราเหมือนแม็กก็ได้นะครับและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกันยังไงถ้าเกิดมาหน้าตาดีจนแม้แต่ใครมองหน้าเราก็ต้องตายเพื่อนๆเนี่ยจะทำยังไงถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างหน่อยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 6.3 เต็ม 10 คะแนนครับส่วนในวันเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนมาให้พวกผมสปอยเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ IG ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวันนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ